สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้ครับเราจะมาสร้างวิดีโอด้วย AI กันนะครับสำหรับ AI ที่เราจะใช้กันในวันนี้จะเป็น AI จากจีร้อ0เลยผมจะใช้ AI จํานวน3ตัวประกอบไปด้วย d e p s e ีพลิกลูเมนและก็วิตูเอไอันนี้ผมขอออกเสียงตามที่เอฟซีแนะนํามานะครับว่าถ้าหากว่า ภาษาอังกฤษเขียนตัว D เนี่ยก็ให้เสียงออกเสียงต่อเต่าก็ผมก็ลองพยายามออกเสียงดูจะาพิทุกอย่างไรคอมเมนต์เพิ่มเติมได้โอเคเราเข้ามาดูเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นผมแนะนำคุณผู้ชมแบบนี้นะคุณผู้ชมสามารถที่จะเปิด AI รอเอาไว้ทั้ง3ตัวแบบผมได้เลยนะครับถ้าหาว่าคุณยังไม่รู้จัก AI ทั้ง3ตัวไม่ว่าจะเป็น DeepSeek ไม่ว่าจะเป็น Pi กลูเมนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวิสุ a นะครับผมก็แนะนำว่า ให้คุณเข้าไปดูในคลิปวิดีโอในช่องของนายเทคโนโลยีแนลนะครับมีสอนเอาไว้ทุกเรื่องในที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั้ง3ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วคุณมาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ทําตามได้เลยจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกแล้วก็รวดเร็วมากๆอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในกรณีที่เราจะสร้างวิดีโอด้วย AI จากจีนทําไมผมต้องเปิด3ตัวเหตุผลเพราะว่าทั้ง3 AI นี้ยเขามีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วก็มีความสามารถค่อนข้างดี ผมก็จึงเลือกเอาลักษณะเด่นๆนะครับทีนี้อาจจะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ครับจะไม่เสียเวลาหรอใช้ต้อง3 AI เดี๋ยวคุณลองดูกันแล้วกันว่าเสียเวลามากน้อยแค่ไหนอะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับมาดูวิธีการกันเลยสิ่งแรกที่คุณต้องเตรียมเอาไว้นั่นก็คือพร้อมนะครับให้คุณดูพร้อมที่ผมเตรียมเอาไว้ให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ก็แล้วกันฉันต้องการสร้างนิยายจีนกําลังภายในนะครับบ่งบอกไปเลยนะว่าเราต้องการแนวเนี้ย ช่วยเขียนพร้อมเพื่อสร้างรูปภาพด้วย AI เป็นภาษาอังกฤษจากประโยคแล้วก็ใส่ฟันหนูเข้าไปเพื่อระบุนะครับว่าประโยคที่เราต้องการจะสร้างพร้อมเนี่ยคือประโยคนี้ในโรงเตี๊ยมยามค่ำคืนที่มีจอมยุทธ์กำลังนั่งทานอาหารและสนทนาการมีผู้คนทั้งชายหญิงไม่เกิน10คนก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอยากได้รูปภาพในลักษณะตรงไหนแบบไหนเนี่ยคุณผู้ชมก็เขียนเข้าไปตรงนี้ได้เลย จากนั้นโทนสีที่ผมต้องการได้จะต้องการโทนสีของภาพเนี่ยออกมาเป็นโทนอ่าโทนภาพแนวภาพยนตร์บอกเข้าไปในพร้อมแบบนี้ได้เลยครับหลังจากที่เราเขียนพร้อมใน n o t e p a d เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราก็คัดลอกพร้อมเลยแล้วเราก็ไปที่ 'D p Seek ครับไปวางพร้อมในอ่าช่องรับพร้อมของด p s e e k แบบนี้ได้เลยครับแล้วก็คลิกเมาส์ที่ลูกศรน,นะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งเพื่อให้ด p Se e k ทำการ เขียนพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้กับเราทําไมจะต้องเขียนพร้อมเพื่อเจเนเรตรูปภาพก่อนเหตุผลเพราะว่าผมจะใช้รูปภาพไปสร้างวิดีโอการใช้รูปภาพไปสร้างวิดีโอทําให้เราเห็นก่อนนะว่าวิดีโอเราจะหน้าตาแบบไหนเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่สร้างรูปภาพขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับเขียนแต่พร้อมบางครั้งเจเนเรตวิดีโอออกมาไม่ค่อยตรงกับความต้องการนะครับแล้วก็จะเสียโทเค็นเสียเงินเสียทองค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่า AI จากจีนะครับต้องบอกว่าราคาถูกมากเลยนะ ใช้งานคุณภาพก็ดีราคาก็ถูกนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับหลังจากได้พร้อมมาเรียบร้อยแล้วคุณจะก๊อปปี้ทั้งฟันหนูหรือไม่ก๊อปปี้ทั้งฟันหนูก็ได้ครับแล้วคุณมาที่ในส่วนของ p i ิกลูเมนได้เลยมาคลิกที่ r e a t e นะครับจากนั้นคุณเอาพร้อมใส่เข้าไปทางด้านบนตัว p i ิกลูเมนเองเนี่ยลองรับจํานวนตัวอักษรข้างเยอะนะผมเอามาจากดีฟซิกเต็มๆเลยเขาก็โชว์ได้เต็มๆแสดงว่าใช้ได้เต็มๆ หลังจากนั้นครับคุณมาเลือกในส่วนของโมเดลนะว่าต้องการอะไรอย่างเช่นพิกลูเมนอาร์ตเวอร์ชันที่1หรือว่าพิกลูเมนเรียลลิสติกเวอร์ชันที่2ก็แล้วแต่อะผมลองเลือกเวอร์ชันที่1ดูก่อนหลังจากนั้นครับเวลาที่เราจะเอาไปทําวิดีโอครับวิดีโอที่คุณต้องการจะทำเนี่ยเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนคุณต้องเลือกนะต้องต้องตัดสินใจไปเลยผมเลือกเป็น16ต่อ9ของผมจะเป็นแนวนอนนะครับเดี๋ยวมาดูรูปภาพที่อ่าเราจะได้จาก พ i ิกรูปภานะครับว่ารูปภาพจะเป็นอย่างไรในทุกๆครั้งที่ผมเอาพร้อมมาใส่ผมยังยังไม่ได้เจเนเรตดูก่อนนะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันสดๆเลยครับในขั้นตอนที่สองแหะคุณจะเห็นว่าค่อนข้างรวดเร็วอืมภาพสวยมากเลยนะค่อนข้างชอบมากเลยอ่ะโอเคเราดาวน์โหลดภาพนี้เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยครับเอาเมาส์เลื่อนไปบนรูปภาพนะแล้วก็จะมีลูกศรนะคุณคุณเอาเมาส์คลิกตรงนี้ได้เลยรูปภาพก็จะถูกดาวน์โหลดขึ้นไป เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราและมาแท็บที่3เลยครับในส่วนของวิตี AI นะครับใช้ในการเจ n เน a เร v วิดีโอครับคุณเลือกหัวข้อที่มีชื่อว่า image to video แบบนี้ครับแล้วก็คลิกเมาส์ตรงอัปโหลด image ครับหลังจากนั้นคุณไปตามหา,าในส่วนของรูปภาพที่คุณดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคลิกเลือกคลิกเลือกไปที่รูปภาพที่คุณต้องการได้เลยนะครับหลังจากคลิกเลือกรูปภาพที่คุณต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณไม่จำเป็นต้องใส่พรอมก็ได้นะ คุณสามารถเจเนเรตได้เลยเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นแพลนฟรีนะครับคุณไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้อยู่แล้วนอกจากเขากําหนดไว้ว่า4ีวินะครับแล้วก็สปีดเป็นออโต้นะครับเพราะฉะนั้นครีเอทครั้งนี้ใช้4โทเค็นผมไม่แน่ใจว่าตัวของวิตูเอไเรียกเป็นโทเค็นหรือเปล่าแต่ก็ใช้4ก็ประมาณนั้นอ่ะตอนนี้เขาก็จะทําการเจเนเรตวิดีโอให้กับเราและเอารูปภาพมาเจเนเรตวิดีโอตอนนี้เขายังไม่เล่นใช่ไหมลองคลิกเมาส์ดูสิครับว่าเขาเล่นแล้วเป็นยังไง โอ้โหบอกเลยนะครับว่ามันยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคุณจะครีเอทต่อได้ไหมได้เลยครับคุณสามารถครีเอทต่อได้เลยและคุณก็จะได้วิดีโอเป็นคลิปสั้นๆวิดีโอที่2ประมาณ4วินาทีคุณก็เอาทั้ง2คลิปเนี่ยไปตัดต่อด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโออย่างเช่น Cap Cu t นะครับคุณก็ใช้ได้ก็ลองไปตัดต่อดูคุณก็จะได้วิดีโอที่ความยาวมากขึ้นวิตูเองเนี่ยราคาไม่แพงเลย นะครับราคาไม่แพงคุณดูรายละเอียดตามคลิปวิดีโอที่ผมเคยทําไปแล้วก็แล้วกันเพราะว่าถ้าหากว่าผมมาอธิบายในคลิปวิดีโอนี้เพิ่มเติมมันเป็นการอะไรมันเป็นอะไรที่ซ้ำซอนนะครับเพราะฉะนั้นอยากได้วิดีโอนี้ใช่ไหมคุณเลื่อนเมาส์ไปบนวิดีโอครับเอาเมาส์คลิกตรงลูกศรตรงนี้ได้เลยครับเขาดาวน์โหลดวิดีโอเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากระบวนการตั้งแต่ที่คุณทําการเจเนเรตนะครับเจเนเรตตั้งแต่ ในส่วนของการเขียนพร้อมด้วย Deep Seek นะครับแล้วก็มาสร้างวิดีโอด้วยทั่วทีมาสร้างรูปภาพด้วย p i ิกล m เมนแล้วก็มาสร้างวิดีโอด้วยวิตุ AI เนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือภาพรวมอ๋อแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าหาว่าคุณอยากได้วิดีโอแบบ Full HD คุณก็ลองสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานดูคุณก็จะได้วิดีโอแบบ Full HD แล้วก็เอาไปใช้งานแบบสวยๆได้เลย และทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของการสร้างวิดีโอด้วย AI ทั้ง3ตัวนะครับจากจีร้อเลยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลยีแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคําถามใดๆก็เหมือนเช่นเคยเลยนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมเข้ามาตอบทุกๆคําถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ